สวัสดีครับผมมาดูพระบูชาองค์ใหญ่นะครับเคยให้ดูมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้ววันนี้มีอะไรเพิ่มเติมก็นะครับได้นะครับมีเจ้าไข่เจ้าแกะเจ้าขุดแล้วก็แม่บัวแม่นมทั้ง5แม่ส้มก็มีอยู่ในนี่หมดแล้วครับนี่จะเป็นท่านคุณแผนนะครับเจ้าไข่เจ้าไข่ของลุงปู่นะครับนี่ก็ไข่ของลุงปู่ไม้แกะจุกแกะนะครับแล้วก็แม่ส้มเนี่ยแม่ส้มไม้แกะนะครับอันนี้ไม้แกะนะครับพอกด้วยผงแล้วก็นี่แม่ส้มอุ้มลูกนะครับผมไม่ได้อ่านว่าประวัติของแม่ส้มว่ากลางวันแสงยังเดินจูงลูกร้องให้ลุงปู่สงสารก็เลยเอามาเลี้ยงเพื่อชุบสวดส่งวิญญาณให้ไปขึ้นสวรรค์นี่มีบันทึกเอกสารอยู่นะครับนี่เป็นชมเนื้อทองเหลืองนะครับด้านใต้ฐานก็จะฝังนะครับแต่ก็หนักพอสมควรท้าวเวสสุวรรณของหลวงปู่นะครับเต่าหลวงปู่หลิวก็มีของคุณตาท่านให้มาบางคนไม่เคยเห็นแบบนี้ก็มีด้วยนะครับนี่เป็นช้างนะครับต่อโคตศาลาครับนี่ของหลวงปู่นะครับเครื่องรางแปลกๆที่ทุกคนเคยเห็นแล้วก็นี่คือน้ำมันนะครับน้ำมันใสปิ้งเหมือนตาตะกะแตนเลยนะครับที่ไว้ทำพระมูลสามนะครับรูปหล่อองค์ใหญ่ที่หน้าหนุ่มนะครับผมว่าน่าจะมีรูปเดียวในวัดก็ได้หนักพอสมควรนะครับยกประมาณคือยกไม่ได้นะครับต้องใช้รถเข็นให้ท่านนั่งนะครับนี่ก็เป็นบริวารของหลวงปู่นะครับครับหนุมานผู้พิทักษ์หลวงปู่อันนี้เป็นตาลปัดนะครับขาดแต่ใบสุทธิแค่นั้นเองครับไม่มีใบสุทธิแต่ได้ตาลปัดมาก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับ15 ปี13นะครับแล้วก็แกะที่เป็นลูกปั้นนะครับแล้วก็บอลเงินอันนี้ก็ไม้นะครับไม้แกะทำไม้แกะก็รูปหล่อต่างๆนะครับดูเอานะครับนี่ก็เป็นดาพระที่ใส่ปี๊บไว้เพื่อรักษาเนื้อพระนะครับนี่ก็จะเป็นพระนะครับที่รักษาอันนี้จะเป็นพระเป็นพิมพ์สมเด็จต่างๆนะครับมีทั้งแผ่นจีวรมีพระกงพระกิ่งคือพระเยอะมากครับสำหรับท่านที่บอกว่าพระหลวงปู่มีสร้างแค่1516ก็โอ้ยเราไม่รู้จะพูดแบบไหนนะครับแต่ของผมก็มีเหรียญปี08อยู่นะครับเออนั่นเห็นมั้ยครับบางกลุ่มเขาก็ไม่เปิดใจอันนี้ก็เป็นบันทึกใบลานเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ประวัติการสร้างปี03อันนี้ผมพลชแลกไว้เพื่อรักษาเนื้อพระนะครับบอลเดียวกันครับอันนี้เก่าแบบบอลเดียวกันนะครับนี่ก็รูปหล่อปี03หลวงพ่อทิมนะครับสมัยนั้นท่านยังแข็งแรงอยู่แล้วก็บันทึกเอกสารพระลงบาทนะครับนี่ในนี้มีพระนะครับครับแล้วเอาผ้านี้แปะไว้แล้วก็พอกด้วยผงครับอันนี้มีพระนะผมก็ท่านใดอยากจะไปทำบุญก็แสลบแก๊บมานะครับบางคนไม่เคยเห็นพระพิมพ์นี้ผมบอกว่าหลวงปู่ท่านสร้างพระพิมพ์เบญจภาคีนะครับเลยมีผงสุพรรณครับมีตราของหลวงปู่นะครับนี่มีตราวัดนะครับนี่นะครับนี่นางพญาเนี่ยมีตราวัดเนื้อของหลวงปู่นะไม่เกี่ยวกับท่านพ่อโตใช่ครับไม่เกี่ยวกันนะครับให้หลวงปู่ท่านศรัทธาแล้วก็ทำตามแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พระที่ทุกคนไม่เคยเห็นก็แบบนี้นะครับนี่อันนี้เลข3นะครับอันนี้บันทึกมีนะครับมีเมื่อกี้ผมเจอครับมีบันทึกมีนะครับแต่พระสวยไม่สวยนี่อันนี้เรียกว่าคุณแผนหม้อแดงนะครับที่ฝังกุอันนี้ลงกุในหม้อประมาณ8วาระนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์15นะครับที่สวยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์15นะครับจะสวยมากนะครับซึ่งนี่นะครับผมไม่ได้ให้ใครดูเลยนะครับแม้แต่มิตรสหายอยู่ในเพจห้องกลุ่มผมจะไม่ให้ดูเลยนะครับวันนี้ผมมีบุญมากเพราะว่าผมมีน้อย มีถึง5หม้อก็เลยไม่ได้ให้ดูนะครับครับถ้ามีเยอะถึงจะมาให้ดูพอดูปุ๊บมิตรสหายก็จะอยากได้เพราะว่าพระ
ี15ที่สวยแล้วอยู่ในบันทึกเอกสารมีพร้อมก็พักในนี่ก็หลากหลายครับมีพักกิ่งเนื้อช่อใหญ่ช่อเล็กช่อกลางพักกิ่งเนื้อทองดอกบวบนะครับนั่นแหละเนื้อทองดอกบวบนะครับซึ่งสมัยนี้น่าจะไม่มีการสร้างแล้วมั้งครับเพราะว่าหาวัตถุนี้ข้างล่างนี่มีแต่พระนะครับก็จะซูมเห็นหรือเปล่านะครับอันนั้นเป็นกระด้งนะครับเป็นปี๊บครับเป็นไหนะครับก็มีแต่พระเก่าๆส่วนมากพระเก่าล้วนๆครับไม่มีพระใหม่นะครับใหม่สุดก็คือปี1017นั่นแหละครับนี่ก็เป็นอาแปะเทียนกวนชื่อของพวกนี้นะครับที่คุณตาท่านได้มาท่านเคยไปนี่จะเป็นเนื้อเรซินครับเนื้อเรซินเนื้อผงนะครับใช่ครับนี่เนื้อโลหะนะครับนี่ก็นี่เป็นเนื้อผงนะท่านได้มาสมัยอาแปะเคยไปหาหลวงปู่มา2ครั้งนะครับไปแกะโค้ดให้หลวงปู่นะครับหลวงปู่บอกว่าโค้ดของอาแปะน่ะโมเฮงดีก็เลยให้แกะให้แล้วก็มาต่อโค้ดกับเนื้อเหรียญด้วยเนื้อผงด้วยถ้าท่านใดเคยติดตามก็จะได้เห็นในนั่นเราได้ขึ้นไปดูบนนะครับนิดหน่อยสักโอ้โหคุณแจไม่ได้เอามาคุณแจห้องไม่ได้เอามาอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับคุณแจห้องผมไม่ได้เอามาก็คงนี่ก็ส่วนมากก็ทำบุญในอยู่นี่ฝั่งนี้ครับบริจาคคนยากคนจนคนพิการคนไร้คนไม่มีบ้านซื้อข้าวสารได้แจกเงินส่วนน้อยครับส่วนมากผมทำปีนึงน่าจะประมาณเกือบล้านบาทก็ทำบุญพอมีกำลังก็ทำครับเพราะว่าผมมาจากศูนย์ปิดห้องอันนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้กุญแจมาครับนะครับลืมทางนี้ก็เป็นพักเนี่ยผมได้เตรียมการไว้นะครับครับตัวยุ่งมาแล้วหลบอันนี้เป็นพระที่เราให้อ่านเอกสารเมื่อกี้ไงครับเนี่ยโหนี้นะครับพระที่อยู่ในกระสอบครับเนี่ยนะครับเกจิใดวัดใดที่อยากทำบุญหากระทงงานกฐินก็ถามมาได้นะครับพระหม้อบรรจุแปดวาระนะครับครับนี่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งผมก็ยกขึ้นไม่ไหวผมก็เลยแกะเอาแต่พระไว้นะครับเอาแต่พระไว้หม้อก็ไม่ได้ไว้แล้วนะครับบางคนก็อยากได้หม้อก็ให้ไปนะครับอันนี้ก็ผ้าห่อผ้าบางคนไม่เคยเห็นนะจะได้เห็นแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเป็นของที่ชัดเจนมากนะครับผ้าห่อผ้าที่ห่อผ้าเป็นแกะให้ดูไหมแกะดูได้ครับผ้ามีหลายพิมพ์นะครับแล้วแต่จะแกะโดนห่อไหนนี่กับบรรดาเหรียญที่ให้ดูนั้นนะอันนี้เป็นนะครับนี่อันนี้ก็เปิดจากหม้อมาเหมือนกันนะครับผ้าห่อผ้าเราก็คลำดูว่าเราอยากได้อะไรอันนี้เป็นสมเด็จนะครับอันนี้เป็นสมเด็จนะสมเด็จมีหลายพิมพ์มากอันนี้ผ้าชุดนี้จะเนื้อแกร่งมากนะครับแกร่งเป็นหินเลยนะครับนี่เป็นคุณแผนซึ่งถ้าใครชอบพระเก่าพระแท้เช็คพลังคุณคุณได้ต้องพระที่ขี้เหร่แบบนี้นะครับไม่สวยนะครับนี่ก็นี่ครับมีพิมพ์หลวงปู่ทวดใช่มีหลากหลายพญาคุณนะผมพญาคุณนะผมใช่พุทธคุณแรงมากเป็นของหลวงปู่ยุคเนื้อท่านเนี่ยโอ้โหถ้าเข้ากล้องนะครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยติดตามในกล้องได้ในคลิปได้นะครับเพราะว่ามีกล้องแล้วเดี๋ยวจะหัดทำนะครับในลังดูนะครับในลังมีอะไรในลังมีอะไรลืมเหมือนกันเก็บจนลืมนะครับครับผมไม่ค่อยมายุ่งหรอกครับเพราะว่าอันนี้เป็นผ้าชุบยางไม้นะครับท่านจะแกร่งเป็นนี่ครับชุบยางไม้นะครับจะแกร่งเพื่อรักษาเนื้อพระยางไม้ยางนาไม้ต่างๆนี่ก็อะไรไม่รู้นะครับอ๋อนี่เป็นชุบคล้ายๆชุบแชแลกนะครับนี่ครับจะแกร่งนะแกร่งมากนะครับแต่พระไม่สวยคนเขาก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับเอามาดูพระที่แปลกมากว่าทำไมพิมพ์นี้ถึงมีสร้างนะครับอันนี้เป็นของบางคนไม่เชื่อนะครับแต่นี่ผมเชื่อมากเจ้าของ
คุณตาท่านอันนี้ท่านบอกว่าเป็นของหลวงพ่อแก้ววัดป่าคือวันครับแม่เหล็กดูดนะครับฮะแปลกไหมว่าทำไมแม่เหล็กดูดได้พระบางๆแค่นี้เองนะครับนะครับอันนี้โอ้โหน้ำหนักก็ไม่หนักใช่อันนี้พี่ติดไม้ติดมือไปนี่มีสะสมน้ำอมเพื่อที่จะไปเพราะว่าเอาไปไปโอ้ขอบคุณครับนะครับเพราะว่าท่านสมัยนั้นท่านบอกว่ายุ่งแรกๆก่อนที่คนจะรู้จักหลวงพ่อแก้วเนี่ยครับจะเป็นพวกบรรดาพิมพ์ขี้เหร่ก่อนท่านบอกท่านเคยขนกลาเอาไปถวายแต่ท่านก็ได้มาครับท่านบอกอยากได้ขนเอาไปท่านตากจนชุดลูกหูลูกตาเลยนะครับมีหลายพิมพ์มากนะครับนี่อันนี้คนเขาก็ชอบกันเยอะนะขอบครับเขาทุกคุณแรงท่านบอกว่าเป็นของหลวงพ่อแก้ววัดป่าเทวันมีหลากหลายนะครับเนื้อดำนะครับนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ถุงไปเอาไว้ไปศึกษาเดี๋ยวผมจะได้เข้าไปดูแล้วก็หาค้นหารายละเอียดต่างๆพระเก่าๆอ่ะแต่ชวนในบล็อกพิมพ์นิยมที่เขาเล่นองค์ละแสนสองแสนนั่นนะผมมีแต่ผมไม่ตื่นเต้นเพราะว่ามันผมบอกแบบนี้น่าตื่นเต้นกว่าครับเพราะเป็นพระที่แปลกและถามจริงถ้าคุณจะเก้คุณจะเก้มาขายให้ใครใช่ไหมไม่มีราคานอกจากพระที่ถูกลืมนี่ตอนนี้ผมก็พยายามทำโครงการผมพิสูจน์พระแท้อยู่นะครับแล้วก็คืนจะคืนพระแท้กลับสู่วัดด้วยนะครับใช่นี่เป็นพระที่แท้ที่เขาเบื่อนี่เป็นมวลสารนะครับนี่มวลสารมีตราด้วยมีตราของวัดนะครับครับซึ่งสมัยนี้จะไปหาที่ไหนนะครับนี่เป็นพระลงหม้อเป็นพระเหรียญนะครับครับซึ่งแปลกไหมเขารักษาเนื้อเหรียญไว้ไม่ให้เสียนี่ก็อันนี้ก็พระลงหม้อเป็นเนื้อเหรียญนะครับนี่ก็เหรียญนะครับเนี่ยในนี้ก็เหรียญนะครับเหรียญไม่พอเหรียญห่อผ้าอีกต่างหากห่อผ้าเสร็จแล้วก็ใส่นี่ครับซึ่งพระสวยมากนะครับในนี้ผมเคยแกะแบ่งให้พี่น้องได้ทำบุญไปนะครับอันนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับนี่ตะกั่วเป็นตาลนะครับเนื้อตะกั่วอันนี้พี่เขาบอกพุทธคุณแรงมากเลยนะปลูกเสกเข้าง่ายหยิบได้ครับนะครับของดีแต่ว่าราคาไม่แรงครับเพราะว่าเราก็แบ่งปันแบบคนอยากได้ผมก็ให้คนไม่อยากได้ก็ไม่ให้นี่เป็นอัคระมหาปราคิกนะครับเป็นไม้มงคลของหลวงปู่ครับนี่นะครับเราก็เก็บไว้นี่เลยครับก็อยากไอ้นี่อยากมอบให้พี่ไปเป็นธุระให้ได้ครับนะครับอันนี้มีกี่เนื้อเดี๋ยวผมอยากให้ได้ดูทุกเนื้อเพราะว่าอันนี้จะมีปีกเครื่องบินที่จะดูไม่ปีกเครื่องบินก็เนื้อขาเป็นโตอะไรสักอย่างครับใช่เนื้อเบามากเบานี่แหละคือในนั้นในเอกสารก็บอกว่าเนื้อชาร์ปปีกเครื่องบินเขาว่าได้ครับเพราะเนี่ยเนื้อเบามากจริงๆมีกี่พิมพ์ก่อนในนี้น่าจะมีครบทุกพิมพ์นะเนี่ยมีเสนามีเจริญพรมีพระกิ่งด้วยยกโลกไปเลยใช่นี่มีพระกิ่งด้วยโอ้ครับกิ่งมหาอุดครับตันนะครับนี่ก็มีจานนะแต่ว่าอยากได้ฝาจานเราก็เปลี่ยนให้แค่นั้นเองเพราะว่าบางองค์ตามสภาพอายุครับขอบคุณครับผมเนี่ยผมชุดนี้ผมก็พิสูจน์แล้วก็เดี๋ยวจะเก็บไว้บ้านเลยครับไม่ปล่อยใครอยากได้ก็ติดต่อพี่จำรัดเองก็ประมาณนั้นนี่เดี๋ยวนี้บางคนก็ไม่เคยเห็นหรอกครับหรือภาชนะเขามีเขียนอะไรเขาเนี่ยนะครับเขียนแบบธงฐานอะไรครับนี่นะครับเป็นปี03นะครับพระขี้เหร่ครับแต่เนื้อเนี่ยโอ้โหโคตรโหดเลยใช่ผมชอบแบบนี้คลาสสิกดีครับมันไม่เหมือนใครนะครับก็อันนี้คือเป็นพระที่เนื้อไม่แห้งเลยเนี่ยผมพยายามอยู่ในห้องร้อนๆเนี่ยพี่จับดูเออใช่เนื้อยังไม่แห้งนะครับเนื้อจะมีความฉ่ำตลอดเลยอยู่แบบนี้ตลอดเนี่ยแปลกมากมีความฉ่ำตลอดเลยนะครับใช่เป็นผ้าที่เนื้อชื้นตลอดคล้ายๆว่าลงน้ำมันเยอะอันเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไปเลยนะครับเป็นที่ต้องประจำเอาเองได้ครับนะไม่เป็นไรนี่พิมพ์ลุงปูยิ้มเดี๋ยวให้ดูพิมพ์ลุงปูยิ้มบางคนบอกจะว่าแต่พิมพ์ปูยิ้มเลยครับเจ้าสัวยังมีเลยครับพิมพ์เจ้าสัวนี่เห็นไหมโอ้นี่พิมพ์ปูยิ้มครับนี่ของลุงปูนะไม่เกี่ยวกับลุงปูยิ้มครับได้ก็ท่านศรัทธาเกจิไหนท่านทำตามหมดครับก็พระบางทีผมก็ไม่ค่อยมีความรู้หรอกว่าอะไรมากรู้อย่างเดียวคือพระแท้มีพุทธคุณแค่นั้นเองครับ
แล้วก็แบ่งปันแบบทำบุญเอานะครับโอ้นี่ไปปีไหนเชิญ15นะครับเอาไปเลยอย่าละใบโอ้ได้ครับที่ทำที่เขาทำถุงผิดไงอ่าฮะก็นี่คือต้นฉบับครับพิสูจน์กระดาษได้ได้พี่ไม่ต้องพับเดี๋ยวใส่ซองนี้ใส่ซองนี้ผมมึกลงไปให้แม่บ้านถือกระดาษถือไปไหนครับกระดาษแต่กระดาษนี้เป็นช่วงปี15ครับเพราะว่าอันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูบางองค์ก็สวยบางองค์มันเราไม่รู้หรอกว่าข้างในมีอะไรครับเพราะว่าพระแบบนี้คือพระเขาไม่ได้แจกเลยไม่ได้ให้คนเอาไปทำบุญเพราะว่ามันเป็นพระที่หลวงปู่ตั้งใจไว้ว่าพี่เชื่อไหมว่าเอกสารเขาบันทึกไว้ว่าสักวันหนึ่งจะมีผู้มีบุญได้พระหลวงปู่มาเผยแผ่ครับผมอ่านแล้วขนลุกเลยผมก็ขนลุกเอกสารจริงอันนี้ผมสาบานได้ไม่มีเพราะว่าทุกวันนี้อย่างผมบางคนแบบที่ผมไปเจออาจารย์บางท่านนะครับเขาบอกว่ามันมีเรื่องที่แบบผมไม่สามารถที่จะออกคลิปได้อ่ะแต่ผมบอกได้ว่าเขาบอกว่าไม่ผิดคนนี่มีพลอยด้วยอ๋อนี่นะครับสวยเนื้อเนี่ยโอ้โหโคตรคลาสสิกเลยใช่บางองค์เขาจะมีคำว่าอะไรเนี่ยตัวทอเห็นไหมนี่เนื้อโกมาจากหลวงปู่เนื้อมันคล้ายๆกับปูนปัตเตอร์นะครับแต่ว่าความแห้งยังไม่เท่าปูนปัตเตอร์นะครับเนื้อผงอิทิมเจมันมีเอกสารมีบอกเนื้อผงอิทิมเจไม่ต่างจากส้มเดวระคังเลยครับแต่ว่าเนื้อของท่านผสมวรคังก็ต่างหากใช่ไหมล่ะอ่าฮะใช่แต่เนื้อท่านจะคล้ายเพราะนี่เนื้อยังไม่แห้งนะครับที่ผมจับมานี่ก็ยังไม่แห้งอยู่อย่างนี้แหละดูนี่จะเป็นปียุคแรกๆครับเนื้อพิมพ์สารพัดได้ฝังพลอยสมเด็จ7-8ชั้นอยู่นี่หมดครับเอาไปเลาะไปเอาไปเราก็เผยแพร่แบ่งกันไปเผยแพร่ได้ครับเอากระบะนี้ใส่ของหน่อยใส่ชุนผมก็ไม่เทียบเคียงเนื้อผมไม่ได้หวงหรอกนะครับพิมพ์ต่างๆมันเยอะครับพิมพ์ที่รักษาโรคในบันทึกเอกสารเขาบอกว่าคุณแผนฝังไม้โขงไม้โขงคืออะไรผมไม่รู้ครับผมก็อ่านตามนั้นนี่ผมขออนุญาตไม้โขงเขาเรียกไม้โขงผมเลือกเอกสารไว้แล้วแต่ไม่มีเวลาเดี๋ยวผมกลับไปค้นหาเพิ่มเติมต่อได้ไม้โขงคืออะไรผมไม่รู้แต่ว่าถ้าของไม่ดีจริงลูกปู่ไม่ทำหรอกครับนะครับส่วนมากจะเป็นของที่ดีๆเท่านั้นอันนี้เป็นเขาชุบยางไม้ใช่อันนี้จะเป็นของวัดอะไรเดี๋ยวจะรู้ว่าปีมีปีบอกนะครับอันนี้วัดไร่นี่ปี06ครับไหมพงอิทินเจเพราะพงอิทินเจเนื้อขาวที่ว่าถ้าเจออากาศร้อนจะซุยใช่ไหมครับเขาก็เลยชุบเพื่อรักษาเนื้อพระชุบยางไม้นะครับคนโบราณแปะแผ่นจีวรครับนะครับเป็นพระที่มีเสน่ห์แต่ว่ามันไม่ใช่พระที่ราคาสูงหรอกเพราะว่าพระมีพุทธคุณจนตะกุดอันนี้ฝังเพชรหน้าทั่งนี่นะครับนี่เพชรหน้าทั่งนี่นะครับอันนี้ก็เอาไปส่องเวลาว่างได้ครับแบ่งพี่แบ่งน้องให้เจอหลากหลายพิมพ์ให้เจอหลากหลายพิมพ์ครับโอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วครับเป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตต้องได้เผยแพร่ ผมแล้วทุกวันนี้ก็พยายามทำเผยแพร่นะครับเนื้อไม่ต่างจากสมเด็จเลยครับเนื้อซุยนี่จะเป็นพวกเหมือนประมาณว่าเนื้อไอผงใบลานเผานะครับเนื้อเขาเนี่ยผนึกเลยนะครับอันนี้ผมจะให้ไปดูเป็นทีละพิมพ์ครับนะครับเนี่ยส่องแล้วสนุกเนื้อนี่ถ้าคนชอบเนื้อผงนะครับแต่ผมเนี่ยชอบเนื้อผงเป็นพิเศษครับก็พิมพ์หนาใหญ่อันเดียวกันไหมอันนี้ครับคนละพิมพ์นี่สมเด็จยังมีเลยครับสมเด็จก็มีหลายพิมพ์อีกนั่นแหละหาตังจะมีเหรียญพระเจ้าเลยนี่พระตะวันคล้ายๆเขาเรียกพิมพ์อะไรนะผมเรียกไม่ค่อยถูกหรอกครับแต่ติดตามมีหลายพิมพ์อยู่ช่วงหนึ่งคนนี่เป็นพระที่น่าจะฝังดินในหีบลังปืนครับลังไม้ลังปืนถังละพิมพ์โอ้แต่จะให้หมดพิมพ์นี่ก็เป็นพันพิมพ์อ่ะพี่ใช่แค่นี้ครับพิมพ์2,000พิมพ์น่าจะถึงนี่ยกต้นอยู่ฝั่งนี้อีกอันนั้นเป็นแบบไม่คื
เป็นโตเนี่ยเขาใส่พระทั้งนั้นแหละแต่ผมเอาพระออกครับนะครับนี่เป็นปี03นะครับปี03ล้วนๆพิมพ์โบราณครับนี่ล้อพิมพ์เป็นเนื้อที่แต่ผมก็ชอบนะครับภาพแบบนี้นี่มีปิดตานี่ด้วยนะครับใช่ไม้แกะใช่คนเรียกน่าจะล้อมาจากหลวงพ่อแก้ววัดเขื่อนวัดใช่ใช่นี่ก็หาได้มีแบบนี้หลวงพ่อแก้วมีครับอันผมอ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าอันนี้ไม่มีครับอันนี้พระองค์นึงอันนี้แบบลงลักนะครับแบบเนื้อเปื่อยไปดูก็ได้เรามาอันนี้ลงบอลมั้งเนี่ยครับนี่ดีอะไรดีติดีติพุทธอะไรเนี่ยครับให้คนมีบูชาได้ฮะเนี่ยเกศาลุงปู่ผมได้มาตั้งเยอะสุดท้ายเหลือแค่นี้อ๋อครับมีคนขอบูชาเยอะก็แบ่งกันไปนี่กรอบรูปนี่รูปของของ8ท่านได้มาครับก็น่าจะกี่นาทีแล้วเนี่ย3เวลาแล้วทีเดียวเอกสารเก่าๆครับนี่ก็จะอันนี้ก็มีเสื้อตัวเดียวของลุงปู่ก็อยู่อย่างนี้แหละครับไม่เคยยุ่งหรอกเสื้อแปะลงสีไปกี่ตัวแล้วไม่รู้ไปหลายตัวไปอยู่ในห้องนู้นเนี่ยไม้แกะเป็นหน้าลุงปู่ครับเนี่ยดูไม่ออกหรอกว่ามันเก่าขนาดไหนอยู่อย่างเดียวคือหลุดร่อนหมดแล้วครับพ่อจุฬานี่คืออะไรแป้เป็นของลุงปู่สวงนั่นเป็นของลุงปู่สวงโอเคสามารถติดตามสืบสานสะสมวัตถุมงคลลุงปู่ทิมครับไล่ครับและขอเบอร์โทรหรือว่ายังไม่โอ้เบอร์โทรให้ไม่ได้ผมไว้ใช้โอเค ติดตามกันใน Facebook เอาเองนะครับครับผมมีห้องนี้เข้าไม่ได้มันลืมเอากุญแจมาอยากร่วมทำบุญอะไรเนี่ยติดตามได้ในเฟซของพี่ใช่ๆห้องนั่นแหละสืบสารสะสมวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมนะครับนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับ